พี่ครับพรุ่งนี้ไปไหนเปล่าพี่ว่านะเราไปเที่ยวกันดีกว่าตอนบ่ายอ่ะพี่คงไม่ไปหาลูกค้าหรอกเดี๋ยวพี่ไปรับเองกิ๊กเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราห่างกันสักพักเถอะเราไม่มีอนาคตเลยอ่ะเราคบกันมาตั้งนานแล้วเติมเคยคิดถึงอนาคตของเราบ้างไหมแต่เรารักกันไม่ใช่เหรอกิ๊กใช่กิ๊กรักกิ๊กรักเติมแต่มันไม่มีอนาคตจริงๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปต่างประเทศแล้วแล้วเราไม่รักกันแล้วเหรอครับรักไงพรุ่งนี้จะไปต่างประเทศแล้วแต่ไม่ต้องไปส่งกิ๊กนะกิ๊กจะไม่กลับมาแล้วเหรอกลับสิก็บ้านอยู่ที่นี่นี่งั้นปีหน้าพี่ขอเจอกิ๊กอีกครั้งนึงพี่จะพิสูจน์ให้กิ๊กเห็นว่าพี่เป็นคนใหม่จะสามารถดูแลกิ๊กได้ก็ไม่รู้สินะแต่อะไรก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่กิ๊กจะกลับมาในปีหน้าสวัสดีครับพ่อเติมพ่อมีเรื่องจะบอกพ่อเสียใจธุรกิจรถมือสองที่เราทำอยู่คงต้องปิดไปเพราะว่าไม่มีคนซื้อเลยตอนนี้พ่อก็ให้คนงานออกไปก่อนเพราะว่าพ่อไม่มีเงินจ้างเขาพ่ออาจจะให้เงินพิเศษเติมเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเงินเหลือเลยพ่อกลับบ้านเถอะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อเองครับครับพี่ดีใจจนช็อกไปเลยใช่ไหมล่ะเห็นไหมหนูบอกแล้วหนูทำให้พ่อกับพี่อ่ะภูมิใจในตัวหนูให้ได้พี่ดีใจที่สุดจริงๆออมพี่บอกแล้วน้องรักของพี่ต้องทำได้พี่สัญญาเดี๋ยวพี่จะส่งออมเรียนเองพี่พูดแปลกๆนะแต่ช่างเถอะเดี๋ยวพ่อกลับมาเราไปหาอะไรกินกันนะจ้ะงั้นหนูไปแต่งตัวก่อนนะผมชื่อเติมเป็นเซลล์เอนจิเนียร์บริษัท Factory Mac ได้สักเดือนหนึ่งแล้วครับผมคิดว่าผมมาถึงทางตันของชีวิตแล้วผมเครียดและคิดไปต่างๆนานาผมคิดที่จะยอมแพ้และเยื้อหยัดในชีวิตของตัวเองมากอาชีพที่ทำอยู่ก็ดีนะแต่ผมคงไม่มีทางที่จะทำให้ทุกคนรวมถึงตัวผมเองไปถึงความฝันได้ในเวลาอันสั้นเฮ้ยมึงนั่งทำอะไรตรงนี้วะทำหน้าอย่างกระตูดมีเรื่องอะไรบอกกูได้นะเว้ยทำอย่างก็จะฆ่าตัวตายมึงแม่งไม่รู้เป็นไรวะตอนนี้แม่งเข้ามาหากูทุกเรื่องเลยอะไรอะไรแม่งก็เครียดไปหมดเลยใจเย็นใจเย็นหมดแล้ววะต้องค่อยๆไปค่อยๆไปเฮ้ยกูมีวิธีเนี่ยไปหาพี่ตั้มกับพี่ตุ้มเนี่ยเขาโคตรเก่งเลยนะเว้ยเป็นอันดับต้นๆของวงการเลยเฮียกูไม่กล้าหรอกใครจะไปกล้าคุยกับพี่เขาวะเฮ้ยไปมึงต้องไปกูพาเองไปเชื่อกูดิไปพี่ตั้มกับพี่ตุ้มได้บอกกับผมหลายเรื่องทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองและการทำให้ตัวเองเป็นมืออาชีพ
เพื่อจะได้ทำให้เราสามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับลูกค้าให้ได้เราก็จะประสบความสำเร็จผมขอบคุณพี่ๆทั้งสองและนำหลักการนั้นไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอรวมถึงไปพบลูกค้ามากๆแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับสถานการณ์ของผมในตอนนี้ผมต้องการประสบความสำเร็จที่เร็วกว่านั้นเพราะหลายคนกำลังรอผมอยู่สุดท้ายผมลองและไม่กลัวที่จะเข้าไปพบกับผู้บริหารรวมทั้งผู้จัดการอีกหลายท่านเพื่อขอคำแนะนำโอ้ไม่น่าเชื่อหลักการไม่กี่อย่างจะทำให้ผมเห็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเสียงของผู้จัดการหลายๆท่านยังก้องอยู่ในหัวผมอยู่เลยคือคุณต้องรักในอาชีพนี้คุณต้องรักในอาชีพที่ออกไปทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นเป็นแก่นแท้ของหัวใจถ้าคุณไม่รักตรงนี้คุณก็ไม่รักงานคุณซึ่งก็ทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่รองลงไปแนนสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมอยากมาขอคำแนะนำจากพี่แนนนิดนึงครับครับเพื่อให้ผมได้เป็นหลักในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ครับเติมต้องเป็นมีอาชีพโดยเร็วค่ะนั่นหมายความว่าต้องอ่านหนังสือแล้วก็ต้องขอคำปรึกษาในเรื่องงานเนี่ยบ่อยมากๆครับแน่นอนค่ะมันต้องใช้ความขยันและอดทนมากเลยทีเดียวเราคงจะต้องไปนั่งคิดเรื่องงานให้มากกว่านี้ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่าไปคิดเรื่องอื่นมากอย่าไปวอกแวกกับเรื่องอื่นเข้ามาหาตัวเรามากครับโฟกัสไปที่ตัวงานจะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่คุณจะนั่งอยู่ที่บ้านหรือตอนคุณกลับบ้านตอนที่คุณออกจากงานแล้วออกจากออฟฟิศแล้วคุณกลับบ้านขับรถกลับบ้านนั่งคิดเรื่องงานเราทำอะไรวันนี้เราเป็นยังไงบ้างแล้วพรุ่งนี้เราจะทำอะไรวันนี้เราสักเซสไหมเป็นยังไงบ้างแล้วพรุ่งนี้เราจะวางแผนในการแก้ปัญหาในสิ่งที่วันนี้เจอมาอย่างไรเพื่อที่จะไปวางแผนพรุ่งนี้นะครับมากกว่าในการที่ไปอะไรทำใช้เวลาโดยที่มันไม่เป็นประโยชน์เติมจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและฉลาดงานที่ออกมาต้องแสดงถึงความเป็นมืออาชีพมีเนื้องานจนลูกค้าของเติมสัมผัสได้1ปีนี้เป็น1ปีที่ผมได้ทำงานหนักที่สุดในชีวิตและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าที่สุดในชีวิตเช่นเดียวกันผมได้สร้างคุณค่ามากมายให้เกิดขึ้นกับลูกค้าและองค์กรแห่งนี้ผมภูมิใจตัวเองเป็นอย่างมากครอบครัวผมกลับมามั่นคงอีกครั้งและวันนี้ก็เป็นวันที่ผมได้เจอกับเธอและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็คิดว่าเธอคงภูมิใจในตัวผมเช่นเดียวกันเติมพ่อมีเรื่องจะบอกพ่อเสียใจธุรกิจของเรารถมือสองคงต้องปิดเพราะพ่อไม่มีเงินให้คนงานออกไปให้หมดก่อนพ่อต้องใช้เงินจ่ายค่าจ้างพ่ออาจจะไม่ได้ให้เงินพิเศษเติมเหมือนเดิมเพราะพ่อตอนนี้ไม่มีเงินเหลือหมดยังนิกเรามีความสุขมาด้วยกันนะทำไมเป็นอะไรหรือเปล่าครับ3 4 action เฮ้ยแล้วก็บ้วนปากเช็คงานครับ